สบายดีเนาะมาพบกันอีกแล้วเนาะมื้อนี้เฮาจะมาเว้าเฮาจะเสนอรวมคลิปของพญานาคตัวจริงเนาะที่ถ่ายเอาไว้ได้เนาะมาเฮาเบิ่งน้ํากันเนาะมาเบิ่งน้ํากันว่าจะเป็นอะไรเนาะกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเนาะคลิปวิดีโอเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องพวกเฮานําเด้อเนาะตะลึงพญานาคอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครพญานาคสู่หางเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเราอำเภอเจริญสินจังหวัดนครพนมในคลิปจะเห็นว่าชาวบ้านนับร้อยเนาะตะลึงเบิ่งบางสิ่งบางอย่างอยู่เทิงน้ำเนาะและเมื่อซุ้มกล้องเข้าไปใกล้ๆผิวน้ำจะเห็นสิ่งที่ว่าคล้ายๆหางของพญานาคที่กำลังโบกไปมาเนาะสร้างความตะลึงให้กับพญาชาวบ้านที่มามุงเบิ่งอย่างหนาแน่นเนาะหลายๆคนคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นอย่างกันแท้หรือว่าสิ่งนี้จะเป็นพญานาคตัวจริงหรือบ่เนาะเห็นบ่เนาะนี่มันมีการโบกบุยโบกน้ำโบกอยู่ตามน้ำเนาะลอยอยู่กลางน้ำคล้ายๆว่าเป็นจะเป็นหางมันบอกมันให้มาเพื่อนให้มาเห็นหางเพื่อนบอกหรือว่าจังใดเนาะอะไรก็ซูมไปน่าจะเป็นส่วนหางของพญานาคหลายคนก็เข้าใจแล้วนี่เนาะคือว่าที่ว่าโผล่หางขึ้นมาให้เห็นเนาะว่าเป็นหางอย่างเนาะเบิ่งน้ำกันเนาะแต่ว่าเบิ่งดีๆกะคือกันกับตัวป่าเนาะน่าจะเป็นป่าสนิทใดสนิทหนึ่งนี่แหละเนาะเป็นบ่อเนาะอันนี้ก็แปลกเนาะโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเฮาเห็นอยู่ใต้น้ำเนาะแต่ว่าตามเฮาเบิ่งสังเกตแล้วคล้ายๆว่าจะเป็นตัวป่าเนาะแต่บ่ฮู้ว่ามันป่าสนิทใดมาเบิ่งเนาะเป็นอะไรเนาะแต่บ่ฮู้ว่ามันป่าสนิทใดเนาะต่อมาพญานาคแห่งตอนลุ่มแม่น้ำของเนาะมีสายคนหนึ่งได้ตั้งกล้องเพื่อถ่ายพญานาคตอนหัวค่ำแถวแคมแม่น้ำของแล้วก็เป็นคลิปหนึ่งที่ว่าเห็นจะแจ้งหลายเนาะเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะไปเบิ่งเลยเนาะนี่เขามีการตั้งกล้องเนาะแอบถ่ายเบิ่งพญานาคเนาะแต่ว่าคล้ายๆเนาะเป็นแล้วของตัวสัตว์ชนิดใดนึงที่ว่ามันเป็นตัวยาวๆที่กำลังลอยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนาะอยู่กลางน้ำคลอง เป็นแนวนี้เนาะหน้าตาของมันเนาะจะเป็นแนวนี้เนาะเห็นบ่คลิปพญานาคเนาะที่เขาถ่ายเนาะอันนี้ก็มีส่วนเป็นไปได้ด้วยเนาะนี่เห็นบ่เนาะมันคือแบบเป็นส่วนโตของพญานาคที่ว่าขนาดซุ้มเข้าไปใกล้ๆเนาะแต่ว่าอยู่ไกลๆก็คือมันว่าเป็นโตใหญ่เติมเนาะถ้าเข้าไปใกล้อีกยิ่งจะเห็นเป็นโตใหญ่ที่ชัดเจนเนาะให้เฮาได้เห็นเห็นบ่เนาะเมียน้ำสายนี่มีหลายมีอย่างหลายกว่านี้เนาะมีอย่างหลายกว่านี้เนาะให้เฮาได้ค้นพบเนาะความลึกลับของแม่น้ำของบ้านเฮาเห็นบ่เนาะเห็นบ่เนาะจะแจ้งหลายเนาะเป็นคือโตพญานาคขึ้นมาเนาะน่าจะเป็นส่วนโตกับส่วนหางแต่ว่าหัวนี่บ่ขึ้นมาให้เห็นเนาะต่อมาไปเฮ็ดบุญถ่ายคลิปติดพญานาคเนาะ
พญานาคแห่งวัดปาเลียนเมื่อวันที่25กันยายน2556พระเอกหนุ่มอาจพสุขเนาะสาวไทยไปเฮ็ดบุญอยู่วัดป่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะเพื่อสร้างเพื่อนเพื่อไปร่วมพิธีกันพญานาคพระพุทธรูปนาคปกในระหว่างพิธีสวดเนาะผู้ร่วมงานก็ได้เห็นสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นคล้ายกับสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวอยู่ในน้ำจึงได้มีการอธิษฐานว่าถ้าหากมีอยู่จริงขอให้ปรากฏตัวอีกครั้งจนปรากฏตัวให้เห็นในคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้ได้เนาะเห็นบ่เนาะเห็นบ่ตัวนี้เป็นอีกอันหนึ่งต่อมาพญานาคโพกลางหนองหันเนาะพญานาคหนองหันคลิปนี้เป็นคลิปที่พญานาคที่มาให้เห็นอยู่ที่หนองหันเนาะจังหวัดสกลนครที่สังเกตเห็นว่าอยู่ถึงผิวน้ำนั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวถึงหน้าน้ำอยู่เนาะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ครับผู้พบเห็นเป็นจำนวนหลายโดยมีความเข้าใจว่าในอดีตหนองหันนั้นเป็นเมืองหนึ่งที่จมลงในน้ำเนาะกลายเป็นเมืองพญานาคหลายคนจึงเชื่อว่ามีพญานาคจำนวนหลายอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้เนาะสังเกตเห็นบอลเนาะเป็นแล้วยาวเนาะยาวเติบเนาะของพญานาคที่ไหลที่เฮาเชื่อถือกันเนาะถ้าขึ้นมาเป็นโตให้เบิ่งโผหัวขึ้นมาให้เบิ่งเนาะยิ่งฮะพากันตะลึงเข้าไปใหญ่เนาะเพราะว่าบ่อีหลีจะบ่เห็นส่วนหัวเนาะแต่ว่าเห็นส่วนโตนี่ก็ถือว่ายาวเติบเนาะยาวเติบอยู่ระดับมองสาวสาวสาวเมตรคนละเนาะ15หา20เมตรแล้วก็ยังอยู่เนาะให้เฮาเห็นให้คนทางนั้นเห็นเนาะต่อไปแม่นพญานาคพ่นน้ำเนาะรูปปั้นพญานาคหลายๆแห่งมักจะแสดงท่าทีของพญานาคที่เบิ่งคือกับว่ากำลังพ่นน้ำอยู่เนาะซึ่งเป็นหนึ่งในอิทธิฤทธิ์ของพญานาคในตำนานที่คนเฮานั้นเชื่อถือเนาะในคลิปนี้หลายคนเชื่อถือว่าเป็นการพ่นน้ำของพญานาคตัวจริงเนาะในคลิปจะเห็นมีชาวบ้านมุงเบิ่งอย่างหลวงหลายเนาะหลังจากนั้นเบิ่งไปได้ระยะหนึ่งก็เกิดสิ่งที่บ่คาดฝันขึ้นคือกันกับมีสิ่งที่มีชีวิตกำลังพ่นน้ำขึ้นมาจากในน้ำขึ้นมาด้านเทิงเนาะเห็นให้ชาวบ้านพากันตบมือและฮือฮากันเป็นอย่างหลวงหลายเนาะเป็นจำนวนหลายคนเด้เนาะโอเคเนาะมีการพ่นน้ำให้เบิ่งเนาะพ่นน้ำจากในน้ำขึ้นมาให้เบิ่งเนาะการพ่นน้ำของพญานาคเป็นสิ่งที่แปลกหลายเนาะที่ว่าเฮากะบ่น่าจะเคยเห็นเนาะลักษณะแบบนี้เนาะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนจะเห็นเนาะถ้าอยู่ในน้ำแบบนี้ถ้าโผล่หัวขึ้นมาแล้วสิพ่นน้ำใส่เฮาสิตกใจบ่เนาะอันนี้ก็แปลกเนาะหลายคนเห็นก็ตกใจเนาะแต่ขนาดซ้ำนี่ก็พากันตื่นเต้นเนาะหลายๆคนพากันตื่นเต้นและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะที่คลิปพญานาคได้ถ่ายติดได้เนาะถ้าใครมีคลิปวิดีโอคลิปเกี่ยวกับพญานาคเรื่องแปลกๆต่างๆสามารถแบ่งปันมาให้ทางช่องของพวกเราได้เนาะ TTC เนาะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดติดตามเนาะขอขอบใจ